มาแล้วครับผมนี่มาถึงสวนครัวลุงเดียนนะครับโอ้โหเป็ดแมนดารินนะครับไม่ใช่เป็ดแมนดารินเป็ดย่างไม้ลิ้นจี่นะครับตัวละ299บาทหากินที่ไหนได้อีกดูเดี๋ยวชิมกับน้ำซอสของเขาก่อนซอสที่เขาหมักมาให้น้ำลายเขาไหลมากเลยน้ำลายไหลเรื่องนะปากคนนั้นพูดปากไว้บ้านเฮาตัวนึงกินหมดเลยสมใจอยากโคตรเลยบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาร้านหงเหมือน XO หมาล่าครับเป็นเจ้าของเดียวกับเป็ดย่างไฟลิ้นจี่ครับที่นี่เขามีโปรโมชั่นเป็ดย่างไฟลิ้นจี่ตัวละ299บาทเองมีช่วงนี้เฉพาะนะครับอยู่ติดกับธนาคารเกียรตินาคินนะครับนี่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวมาสั่งเป็ดไปกินกันหน่อยเดี๋ยวไปกินที่บ้านเลยดีกว่าเนาะดูให้ดูหน่อยเดี๋ยวเรียนจะเอากลับเป็นตัวอย่างนี้เลยนี่โชว์ดูครับตัวละโอ้โหเป็ดย่างไฟลิ้นจี่เจ้านี้อร่อยมากนะเนาะเขาขายตัวแค่299นะครับมีถึงวันไหนครับนี่จากนี้ราคานี้ตลอดไปโอ้โหครับอยู่มันมีสองสาขาเนาะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงใบพาร์ทนะครับที่ผมไปกินรอบก่อนเป็ดย่างไฟลิ้นจี่นะ299เองครับเอา2ตัวเลยไม่ต้องสับนะครับโอ้หนุ่มเขาจะสวัสดีครับเขาจะไปสัญจรผมก็ดูตามมาจากเพจแล้วเขาจะไปขายที่สนามบินเก่าใช่ไหมอ๋อตัวละ299ครับนี่ครับเป็ดย่างไฟลิ้นจี่ร้านนี้อร่อยมากนะสีฤดูใบไม้ผลิครับนี่ย่างไฟลิ้นจี่ครับก็มาอุดหนุนกันได้ครับก็มีตอนนี้เขาจะไปขายที่หน้าปากทางสนามบินเก่าครับอยู่ข้างในซอยนี้ผมเองก็จัดแบบนี้เลยซอสผมก็อร่อยเป็ดอร่อยมากตัว299หากินยากครับระดับภัตตาคารนะครับนี่ครับนี่เป็นน้ำจิ้มของบ้านครับนี่ผมก็ไปนั่งกินที่บ้านสองตัวเนาะมาแล้วครับช่วงนี้ใครมาเที่ยวเชียงรายก็แวะมาชิมนะครับร้านหงเหมือน XO หมาล่ากระทะไฟครับนี่299เป็ดย่างแบบเจ้านี้อร่อยมากนะย่างไฟลิ้นจี่ครับไปเวลากลับแล้วครับโอ้บรรยากาศที่เชียงรายครับวันนี้ฝนโปรยๆเนาะเดี๋ยวเราไปกินกันที่บ้านเดี๋ยวชวนทีมงานเรามานั่งชิมดูครับกินแบบบ้านๆสะใจกินแบบกินเองครับดูมาอุดหนุนกันได้นะครับมาแล้วครับผมนี่มาถึงสวนครัวลุงเดียนนะครับโอ้โหเป็ดแมนดารินนะครับไม่ใช่เป็ดแมนดารินเป็ดย่างไม้ลิ้นจี่นะครับตัวละ299บาทหากินที่ไหนได้อีกดูนี่ครับตัวโอ้หนังกรอบจัดทีค่าน้ำมันรถไปในเมืองก็พอประมาณนะตั้งใจไปซื้อเป็ดอย่างเดียวครับซื้อตัวเดียวไม่คุ้มค่าน้ำมันไปก็เลยจัดมา2ตัวเลยนี่เดี๋ยวเราจะจัดกันแซ่บๆนัวๆครับวันนี้ผมก็มีน้ำจิ้มกินแบบบ้านๆกินแบบที่เราจะกินของเราเองเนาะแบบภัตตาคารก็นานๆได้กินทีวันนี้จะมากินแบบส่วนตัวครับวันนี้เราจะตำน้ำจิ้มซีฟู้ดตำเองครับเขาก็มีซอสเขาให้มาหน่อยนึงเราก็ให้แถมซอสมาเนาะแล้วก็จะเอาซอสเขาเพิ่มแล้วก็มีวาซาบิเวียดนามครับนี่กินกับวาซาบิเวียดนามตัวชัวร์อันนี้เป็นน้ำซอสเป็นน้ำซอสหรือเป็นน้ำซุปไม่แน่ใจครับน้ำลายไหลอ่ะไหลอ่ะเอาจากนี้ก่อนนะน้ำซุปมันเขาให้มาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย6-7ถุงนะครับสำหรับน้ำซุปเจ้านี้ถ้าคนดูคลิปก่อนหน้าผมไปถ่ายกับพี่เคนกับน้องกล้วยมาแล้วนะที่เป็ดย่างไม้ลิ้นจี่ที่ตรงถนนบายพาสนะครับตอนนี้เขามีสาขา2นะก็มาลองจริงผมก็เลยแต่ว่าลุงเดียนจะปาดนี่ครับน้ำซุปของเขาแล้วนี่ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของลุงเดียนเองนะครับแล้วก็วาซาบิเวียดนามใส่วาซาบิไปสักหน่อยแล้วแต่ว่ากินกับอะไรอร่อยก็จัดตามนั้นครับเชียงรายฝนปล่อยๆฝนตกน้อยๆอากาศกำลังดีเลยครับเติมซอสไปหน่อยนึงกินแบบไหนเราก็กินแบบนั้นแหละงานนี้ไม่ต้องกินข้าวซอยุนี่ล้างมาเรียบร้อยอันนี้ผักสดนะครับอยากกินผักสดเรามีสละกินแบบสไตล์ครัวบ้านทุ่งนะครับเป็ดตัวตัวนึงผมไปดูตอนน้องเขาทำเนาะถ้าไปดูที่ร้านเขานะครับเนี่ยเป็นตัวเงี้ยครับน้องเขาทำนี่จะทำดีมากเลยเอาหนังไม่ให้มันติดกระดูกเลยครับเขาจะปาดปืดปาดออกมา
น้องเขาบอกว่าถ้าอยากให้มันร้อนนะพี่ตั้งกระทะร้อนๆเอาน้ำมันราดไปปุ๊บหนังจะกรอบแต่ว่าไม่ต้องละผมความหิวระดับนี้ผมว่าไม่ต้องแล้วเนาะเดี๋ยวลองปาดดูก่อนกินแบบสไตล์บ้านทุ่งนะครับเนอะเป็ดนี่เขาจะเอาออกแต่หนังมันนะสูตรของเขานะแต่สูตรของเด่นก็การกินแบบไก่บ้านเป็ดย่างอย่างดีแต่ว่ากินแบบเป็ดธรรมดาดูขาวันนี้ครับเนี่ยร้านนี้โคตรเด็ดนะนี่แล้วก็แล่เอาอกมันแล่แบบเนื้อมันอย่างเดียวนะครับที่จริงถ้าไปกินร้านเขานะเขาจะทอดแต่หนังมันก่อนวันนี้เราก็จะไม่คล้องเหมือนเขาเนาะเขาจะผ่ามาปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาอกมันออกมาเนี่ยมาให้มันติดกระดูกหั่นมาไม่ต้องติดกระดูกเขาจะแล่เอาแต่หนังมันนะเนาะแต่ของเรานี่ไม่ต้องเอาหนังก็ได้ชิมดูกล้องมันก็ไม่หินนะถ้าเปลี่ยนมุมกล้องก็ต้องใช้ทีมงานในการมาซูมดูว่านี่ครับอกซ้ายอกขวาให้โอ้เนื้อมันเด้งๆมากเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับว่าเนื้อมันน่ากินขนาดไหนครับครับเลือกเอาแต่เนื้ออกมันมาส่วนของอกมันครับดูตัวนึงเนี่ยครับหั่นเอาต้องติดหนังเลยดูว่าใครจะชอบกินหนังก็เอาแต่หนังก็ได้ครับนี่ยังดูพัตคานขอแบบพัตคานแต่เราทำแบบบ้านนอกเกินไปนี่ครับมาถึงเวลาชิมไม่ต้องพูดมากละหิวมาตั้งแต่เชียงรายละจิ้มกับเดี๋ยวจิ้มกับน้ำซอสของเขาก่อนซอสที่เขาหมักมาให้น้ำลายหอมไหลมากเลยน้ำลายไหลๆได้นะโชว์เป็ดหน่อยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเรือนตำเองแวะตลาดหนองบัวแดงน้ำจิ้มซีฟู้ดมาถูกปากแบบพ่อบ้านพุ่งได้หอมกับผักสลัดเอาน้ำโซยุผสมกับวาซาบิเวียดนามหน่อยจำไปเลยอ่ะจำไปแล้วหอมประกาศน้ำซุปหอมก็อร่อยกว่าในส่วนของซีฟู้ดนี่ก็เด็ดไปอีกแบบกินหมูน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยเป็ดนุ่มมากครับได้ใครอยู่เชียงรายไปอุดหนุนได้เนี่ยจิ้มกับน้ำซอสไปเนี่ยครับนุ่มอ่ะยุงกัดตัวนึงผมลืมกินกันนี่เดี๋ยวฟังเสียงว้าวเดี๋ยวไปเติมนี่แป๊บนึงนี่กินเป็นน้ำเปล่านะครับมีน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยเย็นๆมันก็กินกับหอมพวกเนี้ยก็จะดีหวานๆเย็นๆชื่นใจเดี๋ยวไปลองกินเป็ดครับกินเป็ดชามเขาให้ครับสมราคาไปซื้ออร่อยเขามีเพจด้วยนะครับร้านสีดูใบไม้ผลิเดี๋ยวผมจะให้ดูเพจเขาเนี่ยครับตรงนี้นี่แหละครับเพจของเขาก็
บอกเลยนะเขาไม่ได้จ้างผมนะผมกินแล้วอร่อยแล้วเห็นว่าราคามันถูกก็เลยเอาเพื่อนๆได้ชิมกันสำหรับคนที่อยากกินไม่มีค่าจ้างไม่มีอะไรสักอย่างนะครับคลิปนี้บอกเลยผมไปซื้อเอง2ตัวปกติเราไปกินข้าวหน้าเป็ดอะไรเนี่ยนิดเดียวมันพอกินครับก็ต้องกินข้าวเยอะๆอันนี้กินแบบเป็ดเน้นๆคุ้มเป็ดครึ่งตัวน้ำซอสเขาเนี่ยหวานอร่อยครับสะใจคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่28พฤษภาคมครับเนาะก็พรุ่งนี้ก็ไปยิบลงคลิปวันที่29ครับก็ไปซื้อกันได้เลยตัวตรงนี้กินโอ้ยฟ้าวาซาบิตัวตรงนี้กินประมาณสัก3คน4คนน่าจะอิ่มนะคือเป็ดไปก็มีอย่างอื่นด้วยเนาะน่าจะอิ่ม3ถึง4คนอิ่มไปพอดีอ่ะจิ้มกับโซยุวาซาบิเด็ดงั้นอร่อยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโรงเรียนก็ได้เรื่องนะครับอาจจะไม่กินแบบไม่เหลาเหมือนภัตตาคารนะแต่ว่าอร่อยไปบ้านทุ่งครับเรื่องไม่เรื่องค่อยกินค่อยเที่ยวไปอร่อยเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวชิมเป็นขาเลยกินแบบช่องโรงเรียนนี่ไม่ต้องใช้ตะเกียบกินสไตล์โรงเรียนนี่ไม่ต้องใช้ตะเกียบนี่เลยขาเป็ดหมักมันนุ่มมากหอมมากใช้ได้ก่อนคืออันนี้ก่อนนี่ก็อร่อยจำน้ำซอสเข้าไปหน่อยทานนี้ต้องล้างมาให้มันเปียกๆหน่อยจะได้เช็ดมือสบายล้างให้สะอาดแล้วก็เปียกๆไม่เหลือฟังเสียงแล้วกันเก๊กโมยเอาอันนี้ขาเป็นขาเลยครับจิ้มกับน้ำจิ้มของเขาเนี่ยจิ้มกับซีฟู้ดได้เรื่องนะได้เรื่องอ่ะเดี๋ยวเราจะปาหนังนั่งดูถ้าไปร้านเขาเขาจะตัดหรือว่าถ้าเพื่อนๆซื้อมาน่ะขี้เกียจสับหรือสับไม่เป็นนะครับเหมือนผมนี่แหละสับไม่เป็นอย่างงี้นะเขามีบริการสับให้ฟรีเลยครับเขาใส่กล่องมานี่หนังมันต้องกินหนังอย่างงี้หนังจะอร่อยกับหนังเป็ดนะครับเนี่ยถ้าไปซื้อที่ร้านก็ให้เขาสับให้เลยเขาจะเลาะกระดูกอะไรไม่ได้อาจจะขอโค้งมันกลับกรุบกรุบนุ่มนุ่มนุ่มมากเนี่ยนี่ติดอะไรเนี่ยน้องเป็นเครื่องเทศเขาหมักกับเครื่องเทศมาจำน้ำซอสเขาเนี่ยอย่างนี้กินได้ทั้งครอบครัวครับอร่อยเนี่ยแค่หลายไปปาดหนังมากินกันเนอะเป็ดตัวหนึ่งหนังมันใช้มือเหรอมะกินง่ายดีไม่ได้กินแบบภัตตาคารเนาะ
ภัตตาคารบ้านทุ่งกินแบบบ้านนอกกับกินแบบทุ่งๆไปงี้เลยมาถูกนะเจ้านี่เขามีเฮียแกเคยบอกว่ามีสาขาอยู่ที่กรุงเทพอ่ะออกรายการทีวีด้วยการอบของแกนี่ต้องอบจากไม้ลิ้นจี่ครับเขามีเตาอบเตาใหญ่แขวนได้เป็น10-20ตัวแล้วก็เอาไม้ลิ้นจี่มาซุ่มเป็นไฟเป็นทานอบกับเป็ดก็จะได้กลิ่นหอมแบบธรรมชาติอ่ะจะได้กลิ่นอบเหมือนกับไม่เหมือนกับอบจากเตาอบนะมันจะออกอบจะได้กลิ่นของทานนิดๆก็มีความหอมมีน้ำเต้าหวยเต้าหู้อะไรก็ได้เย็นๆกินด้วยเนาะขานี่ครับย่างมาอย่างนี้เดือนเนี่ยสับๆกินได้เป็นครึ่งครอบครัวแล้วเนี่ยเวลากินอย่างนี้ละโอ้โหนี่ครับขามันอีกขาหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะสับกินกันต่อครับช้ำมากถ้าเป็ดตัวหนึ่งนี่ครับมันก็ได้เยอะนะเดี๋ยวปาดแต่เนื้อมันไปกินต่อครับเนี่ยดูมีตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ครับนี่น้ำจิ้มก็ถือว่าเด็ดเดี๋ยวให้ดูน้ำจิ้มใกล้ๆนิดนึงเมื่อกี้เพื่อนๆไม่ได้เห็นน้ำจิ้มใกล้ๆครับนี่นิ้วๆหนึ่งๆใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บไปหน่อยนึงนะครับเผ็ดๆเปรี้ยวหวานจากน้ำตาลปี๊บนะครับมะนาวจะทานใส่เข้าไปแล้วก็มีวาซาบิเวียดนามน้ำซอสที่เขาของเขาแถมมาเป็นแบบนี้ไปกินกันให้หมดเลยครับอร่อยดีนั่งกินไปชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับชิมดูมันอร่อยดีนี่ถ้ามีโอกาสก็ไปซื้อมาชิมซะนี่หนังมันเด้งๆชิมน้ำจิ้มเขาไงล่ะมันหวานหน่อยวันนี้ลุงเด่นจะกินเป็ดคนเดียว1ตัวครับพี่น้องเอ้ยขาหายอกหายเดี๋ยวหลังจากกินเสร็จครึ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปให้นาเล่ครึ่งนึงตัวนี้คุณเราก็ไปให้บ้านกินต่ออร่อยจิ้มกับซีฟู้ดน้ำจิ้มลุงเด่นตำลำตำเองเหมาะเหมาะกินพวกนี้ถ้าสมมติว่ากินแต่มันเนี่ยมันจะออกเลี่ยนๆหน่อยนะเราก็หาผักหาอะไรมาเป็นเครื่องเคียงกันหน่อยมันจะทำห้องไม่เลี่ยนเท่าไหร่เขาแบบไปกินที่ร้านนะเขาจะสวยมากเขาจะแต่งใส่จานมาน่ากินเลยแหละแกรู้เรื่องกินเขาเนี่ยตามภาษาบ้านทุ่งอร่อยแบบอร่อยในแบบบ้านทุ่งเป็ดมาโชว์หน่อยอันนี้เวลาเอาไปกินที่ร้านเขานะเขาปาดมามันไม่มีกระดูกเลยครับเขาตัดแบบเรียงจานมาสวยไม่มีกระดูกอะไรให้เลยนี่วาซาบิหนังมันน้ำซุปหนังกรุบ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 เนื้อชิ้นใหญ่เดี๋ยวเอาหนังดีกว่านี่นี่ใหญ่ไปขอตัดหน่อยหนังผืนเนี่ยหนังครึ่งตัวแต่จริงที่จริงนะครับการกินเป็ดเนี่ยเขาชอบกินหนังกันนะเขาชอบกินหนังเป็ดกันนะนะครับเหมือนกับกินปลาดุกเขาชอบกินหนังปลาดุกเวลาเคี้ยวมันอร่อยดีกรุบ
กูก็ตามภาวะเศรษฐกิจเนาะเจ้าของร้านเขาก็ใจดีแบบอยากให้คนเชียงรายได้ชิมไม่ต้องแพงมากแล้วเขาก็แต่งร้านหรูอ่ะบางทีคนเชียงรายก็บอกว่ากลัวมันจะแพงไปแพงไปแล้วก็อย่างผมแหละมันดูหรูกันไปผมก็ไม่อยากจะเข้ามันกลัวมันจะแพงแล้วไม่เคยกินอาหารแพงๆเลยแต่ว่าร้านนี้ไปกินเป็ดทั้งตัว299ถูกอ่ะเพราะว่าตัวนึงมันกินได้ทั้งเนาะกินได้ทั้งครอบครัวครับน่ะใหญ่กว่าแน่โรงเรียนอีกอ่ะไอ้299โอ้เขาหมักเครื่องเขาเทศอยู่ข้างในนี่เขาหมักเครื่องเทศไว้ไม่ขาวเลยนั่งจิ้มกับน้ำจิ้มของเขาเลยแหละชาติดีฟังเสียงเคี้ยวเนอะกลับไปนี่น้ำฉ่ำๆแตกในลิ้นมาเลยอ่ะได้เรื่องครับถ้าผมกินเป็ดคนเดียวหมดตัวเนี่ยผมคงจะเลิกอยากกินเป็ดประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนาเล่ชนหน้าเป็ดไหมคงจะไม่อ่ะเดี๋ยวจะเอาหนังดูหนังข้างหลังเอาหนังข้างหลังออกมาหมดเลยครับหนังข้างหลังออกมาตืดนี่เป็นพื้นนี่เลยเรื่องอารามชามครับไม่สมใจอยากกันนะคลิปเนี้ยสมใจอยากลุงเด่นนี่หั่นนิดนึงมันชิ้นใหญ่หั่นไปเล่นมีดไปครับดูหนังเหลืองเลยอ่ะเคี้ยวมานี่มันจะกรุบๆดีจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยครับดูอ่ะจิ้มซีฟู้ดก็ได้จิ้มซีฟู้ดก็อร่อยหนังมันจิ้มกับวาซาบิโซยุหน่อยโซยุก็เด็ดนะส่วนไหนต่อเนี่ยเหลือปีกมันหน่อยครับถ้าไปกินที่ร้านน้ำน่องขอซับมานะได้กินแต่เนื้อกับหนังบ่มีกระดูกเลยนี่ครับเนี่ยปีกมาอีกอันนึงปีกฝั่งนี้เดี๋ยวเอาคงนะครับมีสีสุกมาเลยดวงเฮง3ตัวที่บ้านวันนี้เด็กๆไปกินเป็ดนะครับคุณพ่อกินหัวไปกินตัวหมดแล้วติดอย่างนี้นะไก่ย่างยี่ห้อลังๆยังตัวละ165-160ครับนี่เป็ดย่างเป็นตัว200กว่าบาทอร่อยที่แรกคิดไว้ว่าจะเอาส้มตำเนาะส้มตำถาดมาถาดเลยมีส้มตำสักถาดนึงแล้วก็ย่างกึ่งเนี่ยได้ใจอิ่มจนลืมกินเนี่ย
้ำเก๊กฮวยหน่อยนึงดับความคาวเจริญอาหารอร่อยมากก็นี่เหลืออีกชิ้นนึงครับนี่ชิ้นใหญ่เลยไม่รู้ส่วนไหนมันหนักใหญ่มากจิ้มกับน้ำจิ้มเขาไงแหละไหมรู้ว่าเขาให้ไม่นอกเนื้อมั้งนะครับกินไปคุยกันไปอิ่มกันไปครับตบท้ายด้วยสุมาลีอันนี้อร่อยนักเรียนชอบกินอันนี้มากครับสละสุมาลีหวานหวานนี้มันหวานหวานหอมหอมแก้เดียดแก้ขาวได้นะนี่ขายปีนึงเขาก็จะมาขายเนี่ยเนาะมันหวานไม่เปรี้ยวอร่อยก็เรียนดีเลยหวานอร่อยก็เป็ดหนึ่งตัวน้องเด่นก็รับประทานไปขนาดนี้นะครับยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวอย่าเหลืออย่าให้มันเหลือนี่เหลือชิ้นหนึ่งนี่ติดหนังหน่อยๆช่วยพ่อให้คือเอ็งนอนก็อร่อยมากกินไปพัดลมมันก็เสียร้อนไปอาจจะขันยุ่นยุ่นยิบเพราะว่ามาอยู่สวนแต่ว่ารสชาติดีสมใจยากสมใจที่ผมอยากกินวันนี้มากก็ซื้อชิมได้ครับเนอรีวิวก็ตามที่เพื่อนเห็นก่อนหน้านะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนเนาะมันเหลือหน่อยอยู่ดีกว่านะนี่เหลืออีกชิ้นนึงอ่ะหั่นหนังแล้วนี่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะถูกปากคนถูกปากไว้บ้านเฮาตัวนึงกินหมดเลยสมใจอยากโคตรเลยยังตัวนึงเดี๋ยวครึ่งนึงจะแบ่งกันนั่นเองไม่ใช่ครึ่งนึงไม่รู้นั่นเองเข้าบ้านได้ยังวันนี้สมใจอยากที่ผมขับรถไปมากเนาะคลิปนี้ให้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงเรียนนะครับกดไลค์กดแชร์หัวมันทุ่มกับลุงเรียนพากินพาเที่ยวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลุงพาไปชิมไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามนะครับเพราะว่าคนไทยห่างไกลจากโลกล่างแน่นของมันผ่านพ้นไปเนาะเราจะได้เริ่มต้นชีวิตกันใหม่ๆก็เป็นกำลังใจให้หลายๆครอบครัวหลายๆ FC หลายๆท่านครับที่เจอวิกฤตทางเศรษฐกิจเจอวิกฤตทางหลายอย่างเนาะต่อสู้ไปด้วยกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลุงเรียนขอตัวไปก่อนครับ